ความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากเจ้า DC ได้ออกล่าแย้มมาแล้ว75วันจนผมเนี่ยนะคะแย้มไปไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัวนะครับแล้วเราก็มีทีมงานไดโนเสาร์ในคอลเลกชันเพิ่มมาด้วยแถมตอนนี้ผมก็ได้ลองมอดเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มความสนุกในการเดินทางของเราไปอีกนะครับและในคลิปนี้ผมก็อยากที่จะตรวจบอสของมอดนี้กันดูบ้างว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนเชียวและถ้าอยากรู้ว่ามันจะสนุกแค่ไหนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยการเดินทางของเราก็มาถึงวันที่76นะครับเพื่อนๆก็จะมาอยู่กับเจ้า DC หน้าเบอร์เหมือนเดิมที่ตอนนี้พี่แกมีกำแพงไททันใหญ่ตัวอลังการล้อมบ้านของเราเอาไว้แต่ผมนั้นก็มีเจ้าไคยูใบหนึ่งนะครับที่เราได้ตั้งไฟเอาไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่มีวี่แววที่จะโหลดอะไรเลยผมก็คิดอยู่นะครับว่าเราจะทำยังไงดีและผมก็ปิ๊งไอเดียเลยงั้นเราก็ทำเครื่องฟักไข่สักหน่อยดีกว่าเจ้าซีก็ได้กลับเข้ามาในบ้านเพื่อดูแหละครับว่าเราจะคาบมันยังไงดีและผมก็ได้วิ่งเวียนอยู่ในบ้านของเราสักพักใหญ่ละครับและพี่แกก็เกือบที่จะได้ที่ฟักไข่มาแล้วแต่เรานั้นก็ยังขาดของอยู่พอสมควรนะครับทำให้เจ้าซีและสิงเจ้าโดโดเร็กซ์ออกไปเกรียนแถวทะเลทรายฟาร์มของต่างๆกันสักหน่อยนะฮะผมก็ได้ฟาร์มของไปด้วยบวกกับการตามหาโน้ตของซากโบราณไปด้วยจนผมได้สิงเจ้าโดโดมาถึงซากโบราณแห่งยักษ์แห่งหนึ่งแถมที่นี่มันก็มีรูปปั้นของเจ้ามัตติคอร์ตั้งสง่าอยู่ด้วยแหละครับผมก็ได้ลองสำรวจแถวนั้นดูเพื่อว่ามันจะมีรังของเจ้ามัตติคอร์แต่แล้วผมก็ได้มาเจอข้ากับหลุมอะไรบางอย่างที่มีตะแกรงเหล็กเป็นเอาไว้นะฮะหรือว่านี่มันก็คือรังของเจ้ามัตติคอร์วะเฮ้ยผมก็ได้สำรวจต่อๆไปนะครับและได้ขึ้นมาดูรูปปั้นสักหน่อยซึ่งมันก็น่ากลัวใช้ได้เลยนะครับเนี่ยผมนั้นได้พาเจ้าไก่ต้อกลายพันวิ่งต่อไปเรื่อยๆจนเราได้ไปเจอถ้ำแห่งหนึ่งแล้วครับแต่เจ้าไก่ต้อของเรามันก็ติดถ้ำแล้วเว้ยผมก็เลยพาพี่เกกลับมาที่บ้านกันเลยจากนั้นผมก็ได้พาของต่างๆกลับมาคาบเครื่องฟักไข่และมันก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วล่ะครับนี่เป็นไงเครื่องฟักไข่ของดิฉันค่ะว่าแล้วผมก็จัดการเอาไข่ไปใส่ไว้ในเครื่องนั้นทันทีและดูเหมือนว่ามันก็เริ่มโหลดแล้วด้วยนะครับซึ่งเราก็มาลุ้นกันว่ามันคือไข่ของตัวไอ้ไรกันนี้ในระหว่างรอที่เจ้าไข่ใบนั้นฟักออกมาผมก็ได้พาเจ้าแรบเขียวออกไปซิ่งกันสักหน่อยนะครับจนผมได้ขึ้นมาบนภูเขาที่มันมีเหล็กเยอะๆซึ่งผมนั้นก็ต้องการเหล็กเพิ่มด้วยนะครับเผื่อว่าในอนาคตเราก็ต้องใช้มันผมก็ได้พาพี่แกซิ่งไปซิ่งมาต่อไปและได้ฆ่าสัตว์อีกมากมายเลยล่ะอีดักจนผมได้มาถึงเสาใหญ่ยักษ์อีก1เสาและเราก็ได้วาร์ปกลับมาที่บ้านเพื่อดูไข่ที่เราฟักเอาไว้นะครับและเจ้าตัวที่เราฟักเอาไว้มันก็โผล่มาแล้วล่ะฮะซึ่งมันก็เป็นสัตว์ของมอดอีเทอร์นัลนี่แหละจากนั้นผมก็ได้ยัดเนื้อให้มันกินและดูเหมือนว่าพี่แกจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะรีบๆใหญ่นะครับมึงเนี่ยในระหว่างนั้นผมก็ได้พาเจ้าตุ่นของเราวาร์ปมาด้านบนของแมปนะครับเพื่อดูว่าแถวๆนี้มันมีอะไรน่าสนใจบ้างแต่เราก็ต้องยืนมึนตื้อเหมือนเดิมมึนพยาค่ะกูมึนอีกแล้วพยาค่ะเจ้าสีของเราก็ได้ซิ่งเวียนวนเพื่อฆ่าสัตว์แถวๆนี้ต่อไปนะครับเพื่อให้พวกมันรีตัวเป็นสัตว์มอดอย่างเจ๋งนั่นเองพี่แกก็ทำแบบนั้นจนลากยาวมาถึงวันที่78เจ้าสีก็ได้ซิ่งขึ้นมาบนภูเขาและได้กระหน่ำสดอินเสจเจ้าแย่เหมือนเดิมจนเจ้าตุ่นของเราได้ฆ่าสัตว์เป็นร้อยๆตัวเลยล่ะครับแต่แล้วผมนั้นก็เกิดหิวขึ้นมาผมก็เลยวาร์ปกลับมาที่บ้านแล้วเอาอาหารในเตาของเรามายืนแดกอย่างสบายใจเฉยเลยล่ะฮะน่าหวาดเหนื่อยขั้นแล้วกูแล้วผมก็ต้องตุ๊กกระใจละไว้เพราะไอ้ตัวที่เราฟักไข่เอาไว้ก่อนหน้านี้มันโตเต็มที่ไปแล้วล่ะครับใหญ่เร็วจังเลยนี่มึงแต่เรานั้นก็มีปัญหาอีกแล้วครับนั่นก็เพราะว่าตัวมันติดอยู่กับพื้นที่เราสร้างเอาไว้ผมก็เลยจัดการทุบพื้นนั้นทั้งหมดเลยเจ้าสีของเราก็ทุบจนลากยามาถึงวันที่79ผมก็ได้ลองพาเจ้าตัวนั้นซิ่งไปดูครับและพี่แกก็สามารถบินร่อนได้ด้วยแหละฮะอย่างเจ๋งอะบอกเลยแถมมันก็มีพลังอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือพลังการหายตัวบอกเลยว่าหายตัวหายตัวอะไรอีดอกร้อยแรงนี้ผมก็จะพาพี่แกฟาร์มเวลต่อไปสักหน่อยนะฮะจนทำให้เจ้าแดงนี่เวลพุ่งกระฉูดกันเลยเจ้าซีกับน้องแดงของเราก็ได้ฟาร์มเวลต่อไปอยู่สักพักจากนั้นเราก็ได้วาร์ปกลับมาที่บ้านกันเลยล่ะครับและในตอนที่เรากลับมาเราก็ได้เจอกับความอเมซิ่งอย่างหนึ่งเลยมึงบินอยู่ได้ยังไงบ้าบอแล้วกูจะเอามันลงมาได้ยังไงผมก็ได้เข้ามาในบ้านครับเพื่อที่เราจะเริ่มคาบของดีในมอดนี้กันซึ่งมันก็คือธนูสีน้ำเงินที่ใช้ในการจับสัตว์ของมอดนี้นะฮะแต่ดูเหมือนว่าเรายังขาดทรัพยากรอีกเยอะแยะเลยแต่ก่อนที่เราจะเริ่มหามันผมก็ต้องมาสร้างตัวคาบอันใหม่ไว้ก่อนนะครับผมก็เลยพาเจ้าแดงบินรอบไปแถวทะเลทรายเพื่อที่เราจะมาหาโพลิเมอร์จากเจ้าตะกะแตนและเมื่อเราฆ่ามันได้ผมก็ได้โพลิเมอร์จากมันมาเต็มเลยล่ะฮะพี่แกก็ได้กลับมาที่บ้านและสร้างตัวคาบอันใหม่นั้นขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นตัวคาบแรกต่างๆที่สำคัญของมอดนี้นี่แหละครับแล้วที่หน้าบ้านของเรามันก็มีเจ้ายีรับสีแดงอยู่ด้วยผมก็เลยอยากจะลองจับมันพี่แกก็เลยพาเจ้าตุ่นยาสลบไปอาศัยมันนะฮะแต่ดูเหมือนว่าค่าสลบของพี่แกยังไม่เพิ่มกันเลยนี้ซึ่งผมก็เพิ่งมารู้นะครับว่าเราสามารถคาบเกาะให้กับสัตว์ต่างๆของเราได้ด้วยผมก็เลยมาเรียนเอ็นแกรมและจัดการคาบชุดเกาะมาทันทีจากนั้นเราก็ได้เอาเกาะมาใส่ให้กับเจ้าโดโดเพื่อเตรียมพร้อมในการตีบอสกันแล้วล่ะฮะในวันที่81ผมก็ได้พาเจ้าเวเวอร์ลองซิ่งออกไปหาเย็นหน้าจับกันดูแล้วที่ข้างๆมันก็มีเจ้าอินโดอยู่ด้วยแล้วนี้แต่ผมนั้นก็อยากที่จะหาเจ้าแก่พลังเพลิงที่พลังของมันนั้นโคตรโห
ดและใช้ในการตีบอสได้ดีมากๆเลยล่ะครับผมก็ได้บินซิ่งไปมาอยู่นานมากเพื่อว่าเราจะโชคดีและเจอมันสักตัวทำให้ผมได้มาถึงแถวๆเสาสีแดงนะครับแต่ที่นี่เราก็ยังหามันไม่เจอละอีดอกผมก็เลยแก้เบื่อระหว่างการหาแก้ด้วยการลงมาแดกสัตว์ด้านล่างไปด้วยแต่หาไปหามาเราก็ยังไม่เจอสักทีนะครับและสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาตั้งหลักที่บ้านของเรากันเลยวันแรกผมก็ได้เริ่มพับดอกธนูสีฟ้าซึ่งมันก็ต้องใช้เนื้อเน่าเยอะมากผมก็เลยมาสร้างอุปกรณ์สร้างเนื้อเน่าและเมื่อเราใส่เนื้อธรรมดาเข้าไปเราก็ได้เนื้อเน่าไปเป็นหมื่นกันเลยมึงจะเยอะไปไหนวะเนี่ยในวันที่82ผมก็ได้พาเจ้าเนื้อเน่ามาค้าเป็นยาในตัวของเจ้ากลมแต่ดูเหมือนว่าเรายังไม่สามารถค้ามันได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าไอ้ธนูสีฟ้าอันนั้นมันก็ต้องใช้เพชรสีเขียวจากพวกสัตว์มอสด้วยผมก็เลยพาเจ้าไก่ๆพันออกไปล่าแย่กันซึ่งเราก็เป็นหัวจากตัวมอสอย่างเดียวเลยนะฮะจนผมได้มาเจอกับเจ้าโดโดอีกตัวแล้วมันก็ตายหาไปอย่างง่ายดายเลยล่ะมั้งเจ้าซีก็ได้ตามเก็บมันไปทีละตัว2ตัวนะครับจนลากยามาถึงตอนกลางคืนแต่แล้วผมก็ได้มาเจอกับเจ้าไวเวิร์นตัวนึงแล้วโว้ยและเราก็ตายหาไปอย่างงงๆเลยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยในวันที่83ผมก็ได้ซิกไปหาเจ้าไก่ของเรานะครับและเราก็สบายใจกันเลยเพราะว่าพี่แกนั้นยังไม่ขีดนั้นเองจากนั้นผมก็ได้เอาของต่างๆมาย่อยสลายในโต๊ะคราฟอันใหม่ของเรานะครับจนเราได้เพชรสีเขียวมาหลายอันและมันก็ทำให้ผมได้ธนูสีน้ำเงินมาได้สักทีจ่าซีก็ได้วิ่งกลับมากลางทุ่งเพื่อที่จะมาหาเจ้าโดโด้นะครับและผมก็ได้พากลับมาที่บ้านของเรากันเลยว่าแล้วผมก็เริ่มคราฟเสาเรียกบอสกันทันทีเพราะว่าต่อไปความมันขั้นสุดของเราก็จะมากันแล้วนะฮะผมก็ได้พาเสาอันนั้นมาตั้งไว้แถวๆบ้านของเราและไม่ใช่อะไรหรอกนะครับเพราะว่าถ้าไปตั้งมันไกลบ้านของเราเกินไปผมก็ไม่สามารถดึงของจากโต๊ะในบ้านมาได้นะครับว่าแล้วผมก็เริ่มเรียกบอสตัวแรกมาทันทีและเจ้าซีก็รีบวิ่งกลับไปหาเจ้าไก่ยักษ์มานะครับเพราะว่าในทีมงานของเราตอนนี้ก็น่าจะมีพี่แกนี่แหละที่ดามีแรงที่สุดแล้วล่ะว่าเลยว่าตุ่นยักษ์มันก็ได้โผล่มาเลยละเว้ยแถมเลือดของมันก็มากถึง100ล้านกันเลยทีเดียวทำให้เจ้าไก่ของเราได้อัดมันอย่างกระหน่ำบวกกับการพ่นขี้ปากใส่มันเข้าไปจนเจ้าตุ่นหน้าสุดติดตัวนั้นตายห่าไปเลยแหละครับแต่แล้วมันก็มีตัวแจมาอีกตัวละเว้ยซึ่งมันก็คือเจ้ามาติคอล่องหนนะฮะมันน่าจะมีตัวไหนเรียกมาสักตัวนี่แหละเจ้าไก่ตัวของเราก็จัดการมันไปได้อย่างง่ายดายเลยละครับแต่เมื่อฆ่ามันได้ผมก็สามารถปลดล็อกของได้เต็มเลยและผมก็เห็นว่าแถวๆนั้นมันก็มีบอสอยู่อีกตัวนะครับผมก็เลยลงไปจัดการมันดูแต่แล้วพี่เกก็เรียกบอสมาช่วยละเว้ยจนทำให้ผมนี่ต้องหนีกันหางจุกตูดกันเลยกูสู้ไม่ไหวผมก็ได้เอาของต่างๆที่ได้มาจากการตีบอสเก็บลงไปในตู้ในบ้านเรานะครับและผมก็เตรียมของใหม่กันสักนิดหน่อยนั่นก็คือยาเพิ่มเลือดให้กับสัตว์ของเราเพื่อว่ามันจะโดนบอสตีและเลือดลดเยอะๆนะฮะผมก็เตรียมนู่นเตรียมนี่อยู่สักพักใหญ่ๆจากนั้นผมก็ได้พาเจ้าไก่ต๊อกออกมาเตรียมพร้อมกันอีกครั้งแต่แล้วผมก็เปลี่ยนใจละครับนั่นก็เพราะว่าผมอยากจะหาสัตว์ดาเมจแรงๆมาช่วยเจ้าไก่ของเราตีกันบ้างผมก็เลยซิ่งมาที่หน้าบ้านจนได้มาเจอข้ากับแร่สีแดงจากนั้นผมก็ได้ยิงหน้ามายาสลบใส่มันนะฮะและแค่ดอกเดียวเท่านั้นพี่แกนี่ก็สลบไปเลยทำให้เราได้เจ้าแร่เพิ่มมาในคอลเลกชันอีกตัวกันเลยผมก็ได้เตรียมคนต่างๆจนมาถึงตอนเย็นๆและมาถึงตอนกลางคืนผมก็ได้ออกล่ากันอีกครั้งนะครับและผมก็ได้มาเจอข้ากับเสือสมิงแต่เราก็ต้องตายหากันอีกแล้วล่ะครับพี่น้องตายอีกแล้วกูผมได้ตามจับเจ้าเสือตัวนั้นจนมาถึงวันที่85และมันก็สามารถสลบลงไปได้แต่ผมก็ต้องซิ่งกลับมาที่บ้านเพื่อคาบเนื้อสีฟ้ากันและเมื่อเราเอามันไปใส่ในตัวของเจ้าเสือผมก็ได้มันมาเป็นพวกกันเลยล่ะครับจากนั้นผมก็ได้พาพี่แกฟาเวลกันสักนิดหน่อยผมก็เลยอัพค่าเลือดและดาเมจของมันเยอะๆไปเลยจากนั้นเมื่อเราใส่ชุดเกราะให้กับมันและเตรียมพร้อมทุกๆอย่างเสร็จกันแล้วผมก็ได้เรียกบอสเสาตัวใหม่มากันเลยล่ะครับแต่แล้วในตอนนั้นพายุทะเลทรายมันก็โหมกระหน่ำมาพอดีทำให้เรานั้นจัดการเจ้าบอสตัวนี้ยากพอสมควรทั้งเราเจ้าไก่ยักษ์และเจ้าแรดก็ช่วยอัดมันแต่เราก็ต้องเสียใจเลยนะครับเพราะพี่รัตของเรานั้นคิดไปแล้วละไว้แต่สุดท้ายเจ้าบอสตัวนั้นมันก็ตายห่าลงไปได้แต่ผมก็รีบกลับมาที่บ้านเพื่อรอพายุกันก่อนเลยนะครับแรงจริงแรงจังอะบอกเลยซึ่งในระหว่างนั้นผมก็ได้เตรียมของในตัวสักหน่อยนะครับเพื่อว่าเรานั้นจะต้องใช้ในการจับสัตว์กันอีกและผมก็ได้ลองคาบอะไรบางอย่างอันใหญ่ขึ้นมานั่นก็คือบ้านสำเร็จรูปนั่นเองละฮะที่ในบ้านหลังนี้เราก็สามารถหลบพายุได้ด้วยแม่รู้งี้กูคาตั้งนานแล้วล่ะในวันที่86เมื่อพายุทะเลสายได้ผ่านพ้นไปผมก็ได้ออกมาล่าสัตว์กันอีกครั้งนะครับจนเราได้มาเจอกับเจ้าหน้าเขียวที่นอนอยู่หน้าบ้านของเราแต่เราก็ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันจับแบบธรรมดาไม่ได้ผมก็เลยส่งมันไปคุยกับรากมะม่วงกันเลยวันแรกผมก็ได้ลองคาบอะไรบางอย่างขึ้นมาอีกนะครับนั่นก็คือปีกของเรานั่นเองแม่ปีกฟุ้งฟิ้งกันเลยทีเดียวซึ่งเจ้าปีกนี้มันก็ทำให้เราสามารถบินได้ทำให้ผมนี่บินกันอย่างหนุ่งนั้นกันเลยล่ะครับซ่อนตีนบินได้แล้วเว้ยเฮ้ยผมก็เลยลองหาตัวดีๆเพื่อจับต่อไปนะครับแต่แล้วนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตะ
ายหาอีกแล้วละมึงและแล้วในคืนนั้นผมก็สามารถจับเจ้าสิงโตตัวใหม่มาได้และในรุ่งเช้าของวันที่87ผมก็ได้มาเจอเข้ากับมังกรสีฟ้าที่หน้าเอ่งน้ำหน้าบ้านเราอีกนะครับแต่ตัวนี้เราก็ไม่สามารถจับมันได้บอกเลยว่าเสียใจมากเลยนะครับที่จับไม่ได้เนี่ยทำให้ผมจัดการเจ้าแย้นี้เข้าไปทันทีจากนั้นผมก็ได้พาเจ้าสิงโตของเราไปฟาร์มเวกซ์สักนิดหน่อยนะครับเพื่อเดี๋ยวเจอกับเจ้าบอสแล้วมันจะตายห่ากันอีกเนาะทำให้ผมได้มาเจอกับเจ้าอินโดมินัสที่ล่องหนอยู่แถวหน้าผานะฮะผมก็เลยใช้หน้าไม้ยิงใส่มันจนเราได้พี่แกมาเป็นทีมงานของเรากันอีกตัวกันเลยและขอบอกกันเลยว่าเจ้าตัวนี้มันก็โคตรหัวมากๆเลยดาเมจนี่โคตรแรงเลยล่ะฮะว่าแล้วเมื่อเราเตรียมทุกอย่างกันเสร็จแล้วผมก็เลยเรียกเจ้าบอสตัวใหม่มาทันทีซึ่งมันก็คือเจ้าตัวกลมยักษ์นะฮะแต่ด้วยความโหดของทีมงานเราเจ้าบอสตัวนี้มันก็ตายห่าตายโหงไปอย่างรวดเร็วเลยล่ะครับผมก็เลยเรียกตัวที่โหดกว่านั้นมาดูบ้างซึ่งพี่แกก็มีเลือดเยอะใช้ได้เลยนะครับแต่พี่อินโดมินัสก็กัดมันจนตายห่าไปอย่างรวดเร็วเหมือนเดิมผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้เจ้าอินโดเป็นตัวโจมตีหลักกันดีกว่านะครับจับสีก็เลยรีบซิ่งกลับมาคาบมาที่บ้านและได้ขี่เจ้าแย้แดงมาเตรียมตีบอสกันเลยล่ะครับซึ่งรอบนี้เราก็ต้องเรียกบอสตัวใหม่มาเหมือนเดิมซึ่งมันก็คือเจ้าเวเวอร์ละไว้แต่พี่แกก็คิดอย่างไม่ทันตั้งตัวเลยล่ะฮะบอกเลยว่าเจ้าอินโดมันโหดมากแต่ก่อนที่เราจะเรียกบอสตัวต่อไปผมก็ต้องมาฟาร์มของกันนิดหน่อยนะครับเพื่อที่เราจะเอาน้ำสีฟ้ามาเรียกบอสตัวใหม่กันซึ่งน้ำยานี้ผมก็ต้องตามหาจากพวกสัตว์ตัวสีฟ้านะครับเจ้าซีกับเจ้ากิ้งก่าหน้าแย้ก็ออกล่ากันยกใหญ่เลยผมก็ได้ฟาร์มแล้วฟาร์มอีกจนมาถึงตอนกลางคืนแต่เมื่อตกดึกเราก็ดูสีไม่ออกกันเลยนะครับทำให้ในวันที่88ผมก็ได้ซิ่งมาแถวรังของเจ้ามังกรและจัดการนำตามบอลใส่พวกแย้เข้าไปอีกทีจนเวลาของเราเนี่ยผ่านไปทั้งวันเราก็ได้ของมาคราบกันแล้วนะครับจากนั้นเจ้าซีก็ได้กลับมาเรียกบอสตัวใหม่กันเลยซึ่งมันก็คือเจ้าบอสเหล็กละไว้และเมื่อเจ้าบอสตัวนี้ตายผมก็ได้อาร์ติเฟกต์ที่ใช้ในการเรียกบอสตัวใหม่มากันเต็มเลยล่ะครับผมก็ได้ลงมาเตรียมอุปกรณ์ในเสาเรียกบอสกันสักนิดหน่อยนะครับจากนั้นผมก็ได้เรียกเจ้าบอสตัวใหม่มาอีกครั้งกันเลยไอ้พวกไดโนเสาร์เปรตมึงออกมาโอ้บ้านเนียนบ้านพังบ้านพังไอ้กูซาฟามเจ้าสีก็จะพาแย้ทุกตัวกลับมาที่บ้านกันนะครับเพราะว่าเจ้าอินโดตัวเดียวผมก็สามารถจัดการมันได้ว่าแล้วเจ้าสีก็เรียกบอสตัวใหม่มาทันทีซึ่งจริงๆแล้วผมก็เหลือเจ้าเสือกับเจ้าสิงไว้2ตัวนะครับแต่พี่แกก็ยืนดูเฉยๆและไม่สนสนทีอะไรกับเราเลยทำไมเสือไม่ช่วยกูวะไอ้เสือไอ้เสือมาช่วยกูหน่อยไม่มาช่วยกูเลยจากนั้นผมก็ไม่รอช้านะครับเจ้าซีก็เรียกบอสตัวใหม่ออกมาและไอ้บอสตัวนี้มันก็มีเลือดมากถึง200กว่าล้านกันเลยแต่ด้วยความที่ดาเมจของเจ้าอินโดมันโหดเกินบวกกับยาเพิ่มเลือดที่เราใส่ให้กับมันไอ้บอสตัวนั้นก็ตายห่าไปอย่างไม่ยากเย็นเท่าไหร่เลยล่ะครับและในการต่อสู้ครั้งนั้นผมก็ได้ชุดกอดสุดโหดมาด้วยบอกเลยว่าพลังป้องกันของเจ้าเกราะนี้มันสุดยอดมากแค่เมื่อเราใส่มันแล้วเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นเยอะเลยล่ะครับแม่งวิ่งยากกว่าเดอะแฟตเลยก็จากนั้นผมก็เรียกบอสตัวใหม่มาอีกทีนะครับและมันก็คือเจ้ามังกรตัวยักษ์เลยละเว้ยเจ้าแดงก็เลยกัดกระนำใส่มันเข้าไปปักๆๆๆและเจ้าแย้ตัวนั้นก็ตายห่าไปเหมือนเดิมผมก็เลยมาเรียกบอสตัวสุดท้ายในโหมดนี้ออกมาซึ่งมันก็คือเจ้าแย้ตัวสีม่วงแหละครับแถมดาเมจของมันก็แรงมากทำให้เจ้าสิงและเจ้าเสือของเราตายแต่ก็ยังดีนะครับที่เจ้าอินโดของเราสามารถเอาชนะมันลงไปได้บอกเลยล่ะครับว่าถ้าไม่มียาเพิ่มเลือดเราก็คงขิดไปแล้วเหมือนกันเมื่อจากการตัวนั้นเสร็จผมก็ได้ซิ่งกลับมาที่บ้านนะครับเพื่อที่เราจะสร้างกล่องสีฟ้าที่ใช้ในการเรียกบอสและผมก็ได้เอามันมาใส่ไว้ในเสาซะก่อนเพราะว่าในต่อไปเราก็จะเริ่มจับบอสเสากันแล้วบ้างนะครับแต่ผมนั้นก็ต้องมาคาบดอกธนูสีฟ้ากันก่อนละครับเพราะว่าไอ้ธนูนี่แหละที่เราสามารถจับบอสเย้ได้ดีที่สุดละฮะและเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วผมก็เลยลองมาเรียกบอสที่เราจะจับตัวแรกกันเลยเอาสิออกมาเมื่อไหนอยู่ไหนจิงจิงตาจะจิงเออสลบแล้วสลบแล้วโอ้ยโอ้ตัวใหญ่เบ้อเร่อเฮ้อจับสีกันซิ่งกลับมาที่บ้านของเราเพื่อที่เราจะเอาของจับบอสที่เราเก็บเอาไว้ในตู้แต่ขากลับเราก็ต้องโต๊ะกระจายเลยนะครับเพราะว่าที่บ้านของเรานั้นมันก็พังแล้วเว้ยบ้านกูสาสร้างตั้งนานผมก็ได้ใส่ลูกบอลหลักสีลงไปในตัวของเจ้ามันติคอและเราก็ได้พี่แกเพิ่มมาเป็นทีมงานของเราแล้วล่ะครับและผมก็ได้ลองซิ่งพี่แกออกไปเกียนทันทีซึ่งเจ้าตัวนี้มันก็มีพลังโคตรโหดเลยล่ะครับนั่นก็คือพลังระเบิดไงล่ะฮะบอกเลยว่าเจ๋งมากวันแรกผมก็ได้เริ่มทำลายล้างพวกแย้กันทั่วทุ่งเลยจากนั้นผมก็ได้กลับมาที่เสาอีกครั้งและมันก็เหลืออยู่อีก6ตัวนะครับที่เราสามารถจับมันได้ในเซตนี้เนาะแต่ตอนนี้เราก็ยังขาดของต่างๆอีกมากพอสมควรละฮะผมก็เลยพาเจ้ามันที่คอมาล่าปลากันส่วนปลาตั้งสระนี่ตายเป็นเบื่อเลยเจ้าซีก็เอาเนื้อปลาที่หาได้มาค้าในโต๊ะของเรากันและเมื่อได้ของมาครบกันแล้วผมก็มาเรียกเจ้าบอสบิ๊กฟุตตัวใหม่มากันเลยล่ะครับฉันจะจับแกให้ได้ออกมาเดี๋ยวนี้พี่บ้ามาดิ
ดีว่าชุดเกราะดีผมก็ได้เอาบอลหลากสีมาใส่ในตัวของพี่แกจากนั้นเจ้าบิ๊กฟูตตัวนี้มันก็เพิ่มมาเป็นทีมงานของเรากันเลยทำไมหน้าแดงแบบนี้ล่ะฮะเนี่ยแล้วตัวนี้ก็สามารถคว้างเราได้ด้วยเหรอครับ5 4 3 2จรณีโมไอ้ยะในวันที่91ผมก็ได้พาพี่แกออกไปฟาร์มเวกันสักนิดหน่อยนะครับจากนั้นเจ้าสีก็ได้ซิ่งมันกลับมาจอดที่บ้านของเราและผมก็เรียกบอสตัวใหม่มาทันทีซึ่งตัวที่เราเรียกต่อไปนี้ก็คือเจ้ามีล่ะครับแต่ผมก็ต้องรอมันอยู่สักพักกันเลยมาแล้วเจ้ามีเจ้ามีโอ้ว้าว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 ไม่กัดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เลือดกระจุยเลือดกระจุยมันหนีมันหนีแล้วมันหนีแล้วเรียบร้อยแล้วเมื่อมันสลบก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ใส่ลูกบอลหลากสีเข้าไปจนเราได้ขี่เจ้าหมีตัวนี้ได้แล้วล่ะฮะแต่มันก็แบบว่า โอ้ยขี่บนอากาศไอ้เฟรดไอ้ไรนี่ไอ้คลอนนิ่งหมีเหรอปึ๊บเฮ้ยโอ้ยแถมเจ้าตัวนี้มันก็มีพลังเรียกเพื่อนหมีของมันมาได้ด้วยนะครับวันแรกผมก็ได้ลองพาเจ้าหน้าหมีออกไปซิ่งเล่นกันดูและเมื่อเราอัพเวทให้กับมันพี่แกก็บายบายเราด้วยเลยฮะน่ารักกันเลยทีเดียวเชียววันแรกผมก็ได้พาพี่แกกลับมาจอดที่บ้านและได้เริ่มเรียกเจ้าบอสกอริลลาตัวใหม่มากันเลยมาแล้วมาแล้วอีสยิงเข้าไปหนึ่งดอกว้าความยินเซกูสลบไปสลบไปเลยอย่างรวดเร็วมึงเจอของโหดเข้าไปตายเลยอ่ะเดี๋ยวมีมาแต่ไหนมีหยุดสต็อปบอกเลยว่าพี่เบิ้มตัวนี้มันเป็นลูกผู้ชายตัวจริงกระทิงแดงมากเลยล่ะครับอ่ะไม่เชื่อดูนี่5 4 3 2แอคชั่นดูตูด ดูตูดดิลูกผู้ชายตัวจริงตรงไหนตูดแอน และพี่แกก็สามารถคว้างหินได้และสามารถเรียกทีมงานลิงหน้าสตินมาช่วยได้ด้วยล่ะครับบอกเลยว่าตัวนี้มันตูดบิดจริงๆนะมึงในวันที่92ผมก็ได้เรียกบอสตัวใหม่ที่เราจะจับมาอีกตัวนะครับซึ่งมันก็คือเจ้าแมมมอธไอ้จอร์ดบินและเมื่อมันล่อหัวมาเราก็จับมันเข้าไปทันทีซึ่งเจ้าตัวนี้เราก็จับได้แบบไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่นะครับแถมพี่แกก็ดาเมจแรงใช้ได้เลยและเมื่อเรานั่งบนหลังของมันเราก็ถึงกับตกใจกันเลยเดี๋ยวลอยลอยหนักกว่าหมีอีกเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยววิธีการขี่แบบ Amazing Bro. แต่เจ้ายักษ์ตัวนี้มันก็ไม่มีพลังพิเศษอะไรนะครับมีแต่ความถึกกับดาเมจที่แรงเท่านั้นเองผมก็ได้พาเจ้ายักษ์ตัวนี้ออกไปฟาร์มเวกับแย้แถวๆนั้นจนเราได้เวฟมาเต็มเลยล่ะครับและแล้วตัวต่อไปที่เราจะจับนั้นก็คือเจ้าแรดนาซนตีนี่ล่ะฮะผมก็ได้รอพี่แกโผล่ออกมาจากนั้นเราก็จับหมับมันเข้าให้เลยผมก็ได้กลับมาคาบอันขี่หลังให้กับมันนะครับแล้วเมื่อเราขี่หลังของมันก็เหมือนเดิมเป๊ะๆแม่นั่งพับเพียบได้เลยหรือปะฮัมซึ่งพี่แกก็มีพลังเรียกทีมงานแรดมาสู้ได้ด้วยล่ะครับซึ่งถือว่าใช้ได้ดีพอสมควรเลยนี้ผมก็ได้พาพี่แกมาฟาร์มเวฟกันสักนิดและได้มาจอดไว้ที่หน้าบ้านของเรากันเลยล่ะครับและแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายที่เราจะจับมันแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าโดโดเร็กซ์แต่มันก็เหมือนเดิมเลยนั่นคือของที่เราจะใช้เรียกมันก็ไม่พอนะครับจะฟีก็เลยกลับมาในโต๊ะครับได้ครับของกันสักนิดหน่อยและเมื่อมาถึงช้าของวันที่93ผมก็ได้มาที่เสาเรียกบอสตัวต่อไปมาเลยล่ะครับว้าวว้าวดากัสกูกระโอมเรียกลูกมันมาด้วยลูกมันอัดโอ้ยทำไมมันลดเร็วขนาดนั้นเดี๋ยวโอ้ยไหนตัวแม่มันตัวแม่มันอยู่ไหนเดี๋ยวเฮ้ยตัวแม่วิ่งก่อนจ้าจนสุดท้ายเมื่อลูกของพวกมันหายไปเหมือนว่าเจ้าโดโดมันก็หายไปด้วยนะครับผมก็เลยพาเจ้ามาติคอบินดูสักหน่อยแต่เราก็ยังไม่เจอมันอยู่ดีล่ะฮะหรือมันคิดไปแล้วล่ะครับเนี่ยผมก็เลยกลับมาที่เสาและได้เรียกเจ้าบอสตัวนั้นมาอีกครั้งและผมก็กระหน่ำใส่เจ้าบอสตัวนั้นจนมันสลบไปเลยแล้วกว่าที่เราจะได้ตัวนี้มามันก็อาการหนักพอสมควรเลยแหละฮะโอ้โหแม่หยุดแต่ลูกไม่หยุดสงครามโดโดเร็กเอาดีอะไรกันครับเนี่ยผมก็จะพาเจ้าโดโดไปฟาร์เวกันสักหน่อยละครับและจากนั้นผมก็พามันกลับมาจอดไว้ที่บ้านของเรากันเลยตายตายตายเป็นดินไหวตายอื้อ
กว่าจะหายแต่แล้วที่หน้าบ้านของรอมมันก็มีเจ้าไฟยักษ์หน้าส้นตีนอยู่ด้วยผมก็เลยจัดการยิงยาสลบใส่มันแล้วเอาเนื้อธรรมดาให้มันแดกไปแล้วผมก็ได้มันมาเป็นคอลเลกชันสวยๆเพิ่มอีกตัวกันแล้วแหละครับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้พลังไฟของพี่เก๋ก็ยังใช้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าพลังของมันก็คือไฟแต่ตอนนี้ฝนก็ตกพรำๆเราจึงไม่สามารถใช้พลังของมันได้ว่าแล้วผมก็ได้สิ่งจับบอสต่างๆมาจอดไว้ที่หน้าบ้านของเราจนพวกมันนี่ยืนเรียงหน้าเบ้อกันเต็มไปหมดเลยล่ะครับอ้าวขอบชุดเซตนี้สักทีเนาะแล้วผมก็คิดว่าตอนนี้บ้านของเรามันก็ไม่เหมาะกับทีมงานสัตว์ของเราแล้วนะครับเพราะว่าพวกพี่เก๋นั้นใหญ่เกินไปและผมนั้นก็อยากที่จะทำบ้านใหม่กันดูบ้างผมก็เลยวาร์ปมายังด้านบนของแมปเพื่อหาทำเลที่ตั้งของบ้านเราสักหน่อยนะครับแต่เหมือนว่าฝั่งนี้มันก็มีแต่ทะเลทรายแถมทำเลก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยแต่ผมก็ยังซิ่งไปซิ่งมาจนมาถึงภูเขานะครับเผื่อว่ามันจะมีสถานที่เจ๋งๆกันบ้างและเราก็ได้มาเจอเข้ากับเจ้าโกเลมตัวสีน้ำเงินแล้วเว้ยซึ่งมันก็สวยใช้ได้เลยครับเนี่ยแต่ผมก็จัดการมันจนขีดไปเลยผมก็หาไปหามานะครับและสรุปได้ก็คือด้านบนของแบบนี้มันก็ไม่เหมาะกับการสร้างอาณาจักรของเรากันเลยในวันที่95ผมก็คิดได้แล้วนะครับว่าทะเลทรายใกล้ๆบ้านของเรานี่แหละมันน่าจะเหมาะกับการสร้างบ้านใหม่ของเรากันโดยที่แรกผมก็จะสร้างมันด้วยหินไปก่อนนะครับซึ่งผมก็ใช้แท่นหินในการปูพื้นลงไปแต่มันก็ต้องใช้หินจำนวนเยอะมากๆเลยนะครับและแล้วการรองพื้นหน้าดินของเราก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปผมก็เลยลองวางบ้านสำเร็จรูปของเราไปดูนะครับซึ่งมันก็ก็โอเคใช้ได้เลยนะจากนั้นผมก็ได้มาต่อเติมแท่นหินที่หน้าบ้านของเราไปกันอีกเพราะว่าผมนั้นจะใช้หน้าบ้านของเราเป็นที่ค้าของกันนะครับจากนั้นผมก็จัดการวางบันไดเพิ่มเข้าไปด้วยและผมก็พยายามเก็บของจากโต๊ะที่บ้านเก่าของเรามาใส่ไว้ที่บ้านใหม่กันนะครับแต่บอกเลยว่าแต่ละโต๊ะมันก็มีของเยอะมากๆทำให้ผมเคลื่อนย้ายได้ยากใช้ได้เลยล่ะครับผมก็เลยมาลองคับของในการสร้างโต๊ะใหม่ของเรากันไปจนเราสามารถคับโต๊ะต่างๆที่หน้าบ้านของเราใหม่กันได้แล้วผมก็ได้ย้ายของแบบนี้อยู่เป็นวันๆนะครับบวกกับการสร้างของใหม่ของเราบอกเลยว่าเสียเวลาชีวิตมากผมก็ได้ต่อเติมแท่นหินออกไปอีกนะครับเพราะว่าเราจะเริ่มสร้างตอมหลอมเหล็กใหม่ขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้ผมก็เปลี่ยนใจแล้วนะครับนั่นก็คือผมนั้นอยากที่จะสร้างบ้านด้วยเหล็กให้แข็งแรงกันไปเลยจะสีก็ได้เอาเหล็กมาหลอมและคราบแบบนี้อยู่เป็นวันๆอีกและเมื่อทรัพยากรบ้านของเราหมดผมก็ได้พาเจ้าบิ๊กฟุตของเราออกไปฟาร์มมันอย่างหนุ่มนานเลยแหละครับและทำให้ตอนนี้โรงหลอมเหล็กของเราก็มีกันถึง3อันทำให้หลอมเหล็กได้อย่างโคตรเร็วเลยล่ะฮะและเวลาก็ได้ผ่านไปอีกวัน2วันผมก็สามารถสร้างพื้นบ้านของเราเป็นเหล็กได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็ได้เริ่มสร้างกำแพงกันต่อไปขอบอกเลยว่าการสร้างแบบนี้มันก็โคตรเปลืองทรัพยากรมากๆเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะความชอบเราก็ทำได้ทุกอย่างนั่นแหละและเมื่อสร้างกำแพงเสร็จผมก็ได้สร้างหลังคากันต่อไปจนในที่สุดเราก็สามารถสร้างบ้านสุดเจ๋งหลังใหม่ของเราได้แล้วล่ะครับนี่เสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยและการเดินทางของเราก็ยาวนานมาถึงวันที่100พอดีซึ่งในการเดินทางในซีรีส์ร้อยวันในอาร์คทะเลทรายก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับและในอนาคตผมก็อาจจะกลับมาทำเป็น200วันก็เป็นได้อะเนาะถ้าคลิปนี้มีคนกดไลค์ถึง 10,000 นะและขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดนะครับรอติดตามซีรีส์อาร์คต่อไปเร็วๆนี้ได้เลยมันไม่แพ้อาร์คทะเลทรายแน่นอนแล้วครับผมในคลิปนี้ DC Gamer ขอลาไปก่อนสวัสดีไปละจุ๊บ